ห้าราศีนับจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นได้รับทรัพย์จับเงินก้อนจะมีข่าวดีแถมยังมีโชคลาภเข้ามารอก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีนับจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นได้รับทรัพย์จับเงินก้อนแถมยังมีข่าวดีเข้ามารอได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษดวงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความวุ่นวายลดน้อยลงหลังจากดวงดาวเปลี่ยนแปลงเด่นที่สุดคือเรื่องการเงินจะมีข่าวดีมีช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วการเงินจะคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมีลุ้นเรื่องโชคลาภเล็กน้อยการเงินไม่มีอะไรน่าห่วงปัญหาจะขี้คายดวงเด่นเรื่องการเจรจาความรักราบรื่นคนมีคู่คู่จะนำโชคเข้ามาให้ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีโอกาสขยับขยายอาจได้ลงทุนหรือเริ่มทำอะไรใหม่หรือหากใครที่ไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆจังหวะดวงดาวก็ส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายจากการซ่อมแซมของที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีเสียหายความรักคนโสดมีเสน่ห์ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าระวังเรื่องการถูกอิจฉาใส่ร้ายการเงินมีพลังมากสวัสดิการชีวิตจะดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นมีโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆความรักคนโสดมีเสน่ห์สายฝอมีโอกาสสมหวังคนมีคู่อาจมีปากเสียงทะเลาะกันเตือนชาวราศีมีนในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยแนะนำให้ทำบุญบริจาคหรือการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเอารถไปซ่อมเพื่อเป็นการแก้เคล็ดราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนข่าวดีกำลังมาการงานก้าวหน้ามีการปรับเปลี่ยนหากกำลังรอลุ้นตำแหน่งใหม่จะได้รับข่าวดีการลงทุนมีความสำเร็จโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วงกลางเหมาะในการเจรจาต่อรองจะได้ผลประโยชน์สูงสุดการเงินเฟื่องฟูได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการลงทุนแถมยังมีโชคลาภเข้ามารอมีดวงจะได้เงินก้อนได้รับมรดกทำให้คุณถึงกับยิ้มไม่หุบความรักคนโสดได้พบรักแบบไม่ได้ตั้งใจมีการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีส่วนคนมีแฟนแล้วช่วยกันวางแผนสร้างอนาคตเต็มไปด้วยความเข้าใจราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันอาจจะได้อะไรสักอย่างมักต้องยอมเสียบางอย่างการงานเป็นเพียงการเริ่มต้นซึ่งผลที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงนี้คุณได้เปิดตัวเองสร้างฐานความเชื่อมั่นได้ดีช่วงต้นเหมาะในการลงทุนช่วงปลายอาจต้องทำตัวเข้านอกออกในไปมาหาสู่ผู้ใหญ่บ้างการเงินมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้อุ่นใจช่วงปลายมีลาภจากเสน่หามีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือการใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับข้าวของใหม่ความรักคนโสดมีกามเทพแผงสอนรักปักอกรักคนง่ายมีดวงได้เจอคนถูกใจส่วนคนที่มีแฟนแล้วรักหวานชื่นแต่ก็ยังแอบมีใจให้กับกิ๊กบ้างหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ